การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันนี้มีชิงชัยกัน60เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยมีลุ้นอยู่ที่เทควันโดที่จะมีชิงชัยกัน4เหรียญทองโดยไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศขุนพลทัพช้างศึกทีมชาติไทยเจองานหนักดวลกับเจ้าภาพมาเลเซียที่สนามชาอัลลัมสเตเดียมเวลา 19:45 นตามเวลาประเทศไทยโดยเกมนี้ไทยจะสวมชุดแข่งสีดำส่วนมาเลเซียจะสวมชุดแข่งสีขาวซึ่งในการซ้อมนัดสุดท้ายเมื่อช่วงเย็นวันนี้โค้ชโย่งวรุษศรีมคะกุนซือใหญ่ได้นำนักเตะลงซ้อมที่สนามปาดังเคแบร์อามานเน้นเกมรุกและรับเพื่อใช้รับมือกับทีมเสือเหลืองซึ่งเป็นทีมที่เล่นเกมโต้กลับและมีเกมรุกด้านข้างที่ดีแต่ก็มีจุดอ่อนที่กองกลางและด้านข้างขณะที่สภาพผู้เล่นของช้างศึกเกมนี้สมบูรณ์ทุกตำแหน่งแต่อาจจะมีความกดดันบ้างเพราะนักเตะอายุยังน้อยแต่ก็มั่นใจว่าจะสู้ได้ไม่เป็นรองเพื่อนำเหรียญทองกลับประเทศไทยให้ได้ด้านมาดามเดียวัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดการทีมชาติไทยมั่นใจว่าแข้งช้างศึกจะป้องกันแชมป์และคว้าเหรียญทองซีเกมส์ไว้ได้อีกสมัยแม้เจ้าภาพจะเปลี่ยนไปใช้สนามชาอัลลัมสเตเดียมเพื่อต้องการความได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นเคยเพราะเจ้าภาพลงแข่งขันที่ชาอัลลัมตั้งแต่นัดแรกพร้อมแสดงความห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากมีแฟนบอลชาวมาเลเซียบางรายทำเอกสารปลอมแอบอ้างเป็นคนไทยเพื่อใช้ซื้อตั๋วโซนไทยที่ได้โควต้า 5,000 ที่นั่งในครั้งนี้ขณะที่แฟนบอลเจ้าภาพเองก็ให้ความสนใจในเกมนัดนี้ซื้อตั๋วเข้ามาชมเกมในสนามเต็มจำนวน 83,372 ที่นั่งในฝั่งเจ้าบ้านจึงหวั่นว่าแฟนบอลของทั้ง2ทีมอาจจะกระทบกระทั่งกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศระหว่างทัพช้างศึกทีมชาติไทยกับเจ้าภาพมาเลเซียที่สนามชาอัลลัมสเตเดียมจะมีขึ้นเวลา 19:45 นตามเวลาประเทศไทยช่อง 3ถ่ายทอดสด